ยังครับยังไม่ใช่เลยค่ะเดี๋ยวรอก่อนเนาะไปรับลูกค้าก่อนเชฟแกงเขียวหวานเอาเดิมไปก่อนเลยเขียวหวานได้ไหมเนี่ยยังไม่เขียวหวานเขียวหวานเอามาทำเสร็จเสร็จยังครับเสร็จคุณผู้ชมครับนี่คือ Kitchen Rush หรือออเดอร์ด่วนป่วนครัวนะฮะเล่นได้ตั้งแต่2ถึง4คนเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ8ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ20ถึง60นาทีขึ้นอยู่กับความเก่งกาจสามารถของคุณผู้ชมในการบริหารจัดการครัวนะครับและแน่นอนชื่อเป็นภาษาไทยแบบนี้นะฮะเราไม่ได้ตั้งเองครับเพราะเกมนี้ Kitchen Rush เนี่ยได้รับการซื้อลิขสิทธิ์และแปลเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องโดยร้าน The Strong Host สยามเกตเวย์ทูบอร์ดเกมส์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์คอมโพเนนต์ต่างๆรวมถึงคู่มือการเล่นนะครับผมเป็นภาษาไทยแปลไว้เรียบร้อยอ่านง่ายเข้าใจง่ายแน่นอนครับเรื่องราวคร่าวๆของ Kitchen Rush นะฮะคุณจะรับบทเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะครับที่ร้อนวิชาเหลือเกินเมื่อเราเรียนทำอาหารมาแล้วเราก็อยากเปิดร้านใช่ไหมเผอิญไปเจอตึกเก่าๆอยู่ที่นึงซึ่งเป็นร้านอาหารเก่าพอดีเราก็เลยกำตังที่มีอยู่เนี่ยไปซื้อร้านมาฮะเพื่อเปิดเป็นร้านใหม่ของเราการซื้อร้านเก่าแปลว่าอะไรฮะอุปกรณ์ใดๆที่ยังใช้ได้ในร้านเราก็เอาไปใช้ต่อนี่เขาก็เลยมีห้องอาหารที่แบบโอโถงใหญ่โตรองรับลูกค้าได้มากมายเตาของเดิมก็ยังใช้ได้เนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ห้องสต๊อกก็กว้างขวางไว้เก็บวัตถุดิบได้มากมายนะครับแถมยังมีชั้นวางจานซึ่งเหมาะกับจานที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่พอดีทีนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเราแล้วนะฮะว่าจะสามารถบริหารร้านของเราได้ไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่นะครับเริ่มต้นที่การเซตอัพก่อนเลยนะฮะจากการวางกระดานของร้านทั้ง8แผ่นลงบนโต๊ะนะครับโดยกระดานแต่ละแผ่นเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีอยู่2หน้าครับสังเกตที่มุมของกระดานดีๆเขาจะมีเนี่ยเป็นด้าน A นะครับและด้าน B นะครับผมซึ่งเขาก็จะมีเลขกำกับอยู่1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเป็น A1 A2 B1 B2 อะไรว่าไปนะครับทำการต่อกระดานนะครับตามที่รูบุ๊กระบุไว้ในด่านที่คุณต้องการเล่นนะฮะโดยการจัดเรียงเนี่ยแถวบนก็จะเป็น1 2 3 4แถวล่างก็ไล่ไปครับ5 6 7และ8ทำการปิดพื้นที่บางพื้นที่หากคุณผู้ชมเล่นกันไม่ถึง4คนนะฮะอันนี้เพื่อความสมดุลของเกมนะครับบางพื้นที่ที่ว่านั้นก็จะมีตรงหัวเตาตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกอยู่ว่าช่องนี้สำหรับเล่น4คนวันนี้สมมติว่าเราเล่น3คนนะฮะอันนี้เราเล่นไม่ถึงเราก็วางไปช่องนี้สำหรับการเล่น3คนเราก็เปิดตรงนี้ไว้ช่องที่ไม่มีเครื่องหมายอะไรก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนอกจากหัวเตาที่ต้องปิดแล้วนะฮะยังมีจุดในการรับออเดอร์ครับที่ต้องปิดอีก1จุดหากว่าเราเล่นกันไม่ถึง4คนนะครับและจุดสุดท้ายครับก็คือตรงโต๊ะอาหารนี่เองนะฮะเติมวัตถุดิบลงไปในห้องสต็อกทั้ง2ห้องของเราแบบนี้เติมเครื่องปรุงลงไปในถุงเครื่องปรุงนะครับวางจานสะอาดลงไปที่ชั้นวางจานแล้วก็วางจานสกปรกลงไปที่อ่างล้างจานครับจัดเตรียมกองการ์ดลูกค้าครับแล้วก็เปิดขึ้นมาตามจำนวนที่ระบุไว้ในโรบุ๊กซึ่งทุกด่านจะบอกว่าให้เปิดไว้2ใบนะครับเตรียมเงินเริ่มต้นเอาไว้ในออฟฟิศแบบนี้ซึ่งทั้งหมดที่เดียวว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรใช้เท่าไหร่ยังไงคุณผู้ชมเช็คได้ในโรบุ๊กเลยนะครับเดอะสตรองโฮลด์เขาแปลไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมส่วนกลางเสร็จแล้วทีนี้มาถึงส่วนของผู้เล่นกันบ้างนะครับให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเลือกเอากระดานผู้เล่นไปเขาก็จะมีอยู่4สีนะครับตามจำนวนที่เล่นได้สูงสุด4คนก็เลือกเอาไว้1อันนะครับอันที่เหลือก็แจกจ่ายให้กับผู้เล่นคนอื่นไปนอกจากกระดานแล้วนะครับผมผู้เล่นแต่ละคนยังจะได้รับนาฬิกาทรายตามสีเหมือนกระดานที่คุณผู้ชมเลือกไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับผมซึ่งแต่ละสีจะมีนาฬิกาทรายอยู่2อันแต่ในฉากแรกคุณผู้ชมใช้แค่อันเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ครับนาฬิกาทรายเนี่ยยังมีสีขาวเพิ่มมาด้วยอีกสีนึงนะครับแต่กว่าคุณผู้ชมจะได้ใช้ก็ตั้งฉาก8นู่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันไหนยังไม่ใช้เก็บไว้ในกล่องก่อนนะครับสุดท้ายครับก็ตั้งเวลาสำหรับการเล่นในด่านนั้นนะครับโดยจะมีอยู่2โหมดให้เลือกด้วยกันนะฮะก็คือโหมดครอบครัวเหมาะสำหรับการเล่นกับน้องๆหนูๆนะฮะช่วยกันเล่นในครอบครัวจะมีเวลาในการเล่นทั้งสิ้น5นาทีแต่ถ้าเชี่ยวชาญกันแล้วอยากได้ความตื่นเต้นเร้าใจนะฮะก็สามารถเล่นโหมดปกติได้นะครับโดยจะมีเวลาในการเล่นเพียง4นาทีเท่านั้นยกเว้นในด่านแรกด่านเดียวนะครับที่โหมดปกติเนี่ยจะมีเวลาในการเล่น4นาที30วินาทีถามว่าทำไมด่านแรกเนี่ยมันถึงมีข้อแม้เยอะเหลือเกินนะฮะด่านแรกนี่เปรียบเสมือนการวอร์มอัพการเตรียมความพร้อมให้คุณผู้ชมคุ้นเคยกับสนามก่อนเพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่การเป็นมาสเตอร์เชฟต่อไปนั่นเองในการเล่นเกม Kitchen Rush หรือ Order ด่วนป่วนครัวนะฮะผู้เล่นทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับบริหารครัวโดยการทำแอคชั่นต่างๆโดยการทำแอคชั่นนั้นนะครับผู้เล่นแต่ละคนจะต้องเอานาฬิกาทรายของตัวเองเนี่ยไปวางไว้ในจุดที่ต้องการทำแอคชั่นนะครับก็จะมีวงกลมอยู่บนกระดานนี่แหละซึ่งนาฬิกาทรายนี้จะต้องใช้ของใครของมันนะครับ
ไม่สามารถทำแอคชั่นแทนคนอื่นได้และคุณจะต้องรอให้ทรายไหลจนหมดก่อนนะครับถึงจะสามารถนำนาฬิกาทรายอันนั้นไปทำแอคชั่นที่จุดอื่นได้หรือจะทำแอคชั่นที่จุดเดิมซ้ำก็ได้เหมือนกันนะครับโดยการหมุนนาฬิกาทรายไปอีกด้านหนึ่งให้ทรายไหลกลับลงมาใหม่ในเกมนี้นะครับจะมีแอคชั่นหลักๆให้ทำหลายอย่างเลยครับเริ่มต้นจากอย่างแรกก็คือเชิญลูกค้าให้มานั่งที่โต๊ะนะฮะนำนาฬิกาทรายของคุณมาวางไว้ในจุดที่ทำแอคชั่นตรงนี้จากนั้นก็เปิดการลูกค้ามาวางไว้ที่โต๊ะนะครับโดยสามารถเปิดได้สูงสุดครั้งละ2ใบแอคชั่นต่อไปที่ทำได้ก็คือการรับออเดอร์นะครับวิธีการคือนำนาฬิกาทรายของเรามาวางไว้ที่เคาน์เตอร์แบบนี้นะครับจากนั้นหยิบการ์ดลูกค้าที่หงายอยู่บนโต๊ะมา1ใบเพื่อเป็นการบอกว่าฉันจะรับผิดชอบออเดอร์นี้เองเอามาวางไว้ข้างกระดานของคุณเองแบบนี้ครับทีนี้ครับผมในการ์ดของออเดอร์เนี่ยเขาก็จะระบุเอาไว้ว่าอาหารจานนี้ต้องเสิร์ฟในจานแบบไหนนะฮะอาหารยังต้องใส่จานแต่ถ้าอยากเล่นเกมด้วยกันนานๆต้องใส่ใจนะครับเมื่อจะหยิบจานคุณหยิบได้เลยเพราะนี่ถือเป็นฟรีแอคชั่นนะฮะคุณก็มาที่ชั้นวางจานนี่แหละหยิบเฉพาะจานที่ล้างสะอาดแล้วนะครับก็เอามาวางไว้ในขั้นตอนของการเตรียมอาหารขั้นที่0แบบนี้แอคชั่นต่อไปครับหยิบวัตถุดิบจากห้องสต็อกนั่นเองนะฮะโดยห้องสต็อกในเกมนี้มีอยู่2จุดใช่ไหมครับแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีจุดให้วางนาฬิกาทรายอยู่2จุดนี่มี2จุดตรงนี้แล้วก็มี2จุดตรงนี้นะครับวิธีการคุณผู้ชมก็เอานาฬิกาทรายของคุณเนี่ยไปวางไว้ในห้องสต็อกที่คุณต้องการหยิบวัตถุดิบจากนั้นก็หยิบวัตถุดิบที่อยู่ในห้องนั้นมานะครับเพื่อมาทำเมนูที่เราเพิ่งรับออเดอร์เมื่อกี้นี่แหละโดยคุณผู้ชมสามารถหยิบวัตถุดิบตามจำนวนที่คุณผู้ชมรับออเดอร์มาแล้วเท่านั้นนะฮะไม่สามารถหยิบเผื่อทำเมนูต่อๆไปในอนาคตได้อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยหน้าดิโอเนี่ยมีเมนูอยู่ก็คือพิซซ่ามาร์การิต้าแบบนี้นะฮะวัตถุดิบที่ต้องใช้ครับก็มีขนมปัง2ชิ้นและชีส1ชิ้นดังนั้นดิโอจะหยิบได้แค่ขนมปัง2ชิ้นและชีส1ชิ้นเท่านั้นคุณผู้ชมก็นำเอาวัตถุดิบเนี่ยนะฮะใส่จานรอเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใบนี้ดิโอยังไม่ได้ทำนะฮะแล้วดิโอไปหยิบออเดอร์ใหม่มาดิโอสามารถหยิบวัตถุดิบจากทั้งการ์ดใบนี้และอีกใบนึงได้พร้อมกันเลยในการไปเข้าห้องสต็อกครั้งเดียวเพราะถือว่ายังไม่ได้ทำทั้งคู่นะฮะอย่างนี้หยิบได้พร้อมกันเลยทีนี้วัตถุดิบพร้อมจานก็พร้อมแล้วเราก็พร้อมจะทำอาหารกันแล้วนะครับวิธีการทำอาหารก็คือนำนาฬิกาทรายของคุณเนี่ยมาที่เตาครับแล้วก็เลื่อนเมนูอาหารทั้งจานเนี่ยนะครับผมลงมา1ขั้นข้อสำคัญของเกมนี้นะฮะเมื่อคุณเริ่มทำอาหารไปแล้วหากเพิ่งมารู้ตัวว่าเอ้าหยิบวัตถุดิบผิดหรือหยิบมาไม่ครบจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอาหารของเราสุกพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมกลับมาดูที่การ์ดออเดอร์อีกทีนึงนะฮะด้านข้างทั้งฝั่งซ้ายนี้เขาก็ระบุเอาไว้นะครับว่าอาหารชนิดนี้ต้องผ่านการปรุงกี่ขั้นตอนถ้าหากว่าต้องใช้แค่1ขั้นตอนเมื่อเราปรุงปุ๊บรอเสิร์ฟเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าต้องใช้2หรือ3ขั้นตอนเมื่อนาฬิกาทรายไหลลงหมดคุณผู้ชมพลิกกลับอีก1ครั้งเพื่อทำขั้นตอนที่2เมื่อพลิกแล้วนะครับอาหารก็จะถูกเลื่อนลงมาแล้วเรารอเสิร์ฟตอนจบรอบทีเดียวก็คือตอนหมดเวลานั่นแหละครับอันนี้คือแอคชั่นพื้นฐานนะฮะที่ทำได้ในเกมนี้ซึ่งเมื่อคุณเล่นไปเรื่อยๆเจอฉากลึกๆเข้าไปเรื่อยๆก็จะมีแอคชั่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมามากมายนะครับมีตั้งแต่ว่าต้องไปเลือกซื้อเครื่องปรุงเติมของในห้องสต็อกต้องล้างจานโอ้แล้วมีอะไรเยอะแยะมากมายก็จะเพิ่มความท้าทายเข้าไปอีกเรื่อยๆในเกมนี้กับ Kitchen Rush Order ด่วนป่วนครัวนั่นเองก็ลองไปหาเล่นกันดูและที่สำคัญนะครับ Kitchen Rush หรือ Order ด่วนป่วนครัวนะฮะ The Stronghold สยามซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกอย่างในเกมนี้ถูกแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะฮะหากไม่เข้าใจตรงไหนย้อนกลับไปดูในรูบุ๊กได้เลยนะครับผม